เตาเาเตาเาเต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 าเอาเาเอาเต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 าอาเ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  l าเอ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 าเยาเัาเูาเ t าเ l าเ t าเ u าเ e าเอาเ e าเ s าเอ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 าเ่าเอาเชาเอาเชาเัาเดาเลาเอาเาเอาเมาเนาเอาเีาเะาเัาเนัเพาเราเ้าเอาเอาเไาเมาเอาเวาเาเาเอาเ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 อาเา วันที่มีการระบาดของเจ้าเชื้อรามหาปะไลนี้เป็นครั้งแรกครับนั่นก็คือวันที่24กันยายนปี2003ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งครับมีทหารสองคนเดินตรงเข้าไปตามหาคุณป้าวัยกลางคนที่มีชื่อว่าป้ารัตนาระหว่างที่เธอกำลังทานอาหารกลางวันอยู่ครับโดยทหารเนี่ยก็ไม่พูดพ่ําทำเพลงรีบคุมตัวคุณป้าขึ้นรถ แล้วก็ออกเดินทางไปในทันทีระหว่างทางครับคุณป้าก็เกิดอาการสงสัยว่าเอ๊ะเอ่อคุณทหารคะคุณมาจับดิฉันทำไมคะเออจับผิดคนหรือเปล่าคะเนี่ยทหารก็เลยตอบไปว่าคุณป้าคือาศาสดาจารย์รัตนาผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดราวิวทยาแห่งมหาวิทยาลายัยอินโดนีเซียใช่ไหมครับถ้าใช่ก็ไม่ผิดตัวหรอกครับคุณป้าก็เลยรู้ได้ว่านี่เป็นงานของราชการนะก็ยอมเดินทางไปด้วยแต่โดยดี เมื่อไปถึงสถานที่ปลายทางก็ดูเหมือนจะเป็นห้องทดลองหรือว่าศูนย์วิจัยอะไรบางอย่างนะโดยทหารที่คุมตัวเธอมาเนี่ยก็มีการร้องขอขอให้คุณป้าครับช่วยดูชิ้นส่วนตัวอย่างในกล้องจุลทรรศน์นี้หน่อยจะได้ไหมครับคุณป้ารัตนาหลังจากที่ส่องกล้องไปแล้วก็พบว่ามันคือซามารอดเด้งนะไม่ใช่นะฮะมันคือตัวอย่างของเชื้อโอพิคอไดเซปซึ่งทางทหารเนี่ยก็แจ้งกับคุณป้าว่ามันเป็นเชื้อที่เก็บมาจาก ร่างกายมนุษย์ครับซึ่งคุณป้าก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ไ,มได้ไอเชื้อพวกนี้เนี่ยมันโตในร่างกายมนุษย์ไม่ได้นะทหารจึงพาป้ารัตนาครับไปตรวจสอบชนสูตรศพร่างของหญิงวัยกลางคนที่อยู่ในห้องตออเชื้ออีกคนหนึ่งครับซึ่งทหารก็แจ้งกับคุณป้าว่าให้ดูที่ขาซ้ายของศพนี้ครับคุณป้าก็เลยตรวจสอบบริเวณนั้นแล้วก็พบว่ามีรอยแผลที่เกิดจากการกัดของมนุษย์ขึ้นมาครับเมื่อคุณป้าผ่าพิสูจน์ด้านใน ก็พบเนื้อเยื่อเชื้อราแบบที่ไม่น่าจะอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้และเมื่อตรวจสอบไปที่ภายในช่องปากของศพนั้นก็พบว่ามีเชื้อราที่กำลังจเจริญเติบโต,ตอยู่ครับโอ้โหเหมือนจะบอกว่าถั่วงอกหรือว่าเห็ดเข็มทองที่แบบเลื้อยคืคลานขึ้นมาเรื่อยๆดูแล้วหน้าขนลุกขนพองหน้าสยองมาก คุณป้าตกใจมากวิ่งหนีออกจากห้องนั้นในทันทีครับคุณป้ารัตนาเนี่ยมันนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ด้านนอกนะแล้วก็ตัวของเธอเนี่ยมีออกอาการว่าหวาดกลัวอย่างชัดเจนว่าโอ้นี่มันเป็นเรื่องน่าสยดสยองอะไรกันเนี่ยทหารเอาน้ําชามาเสริมให้มือก็สั่นพับๆนะครับแล้วก็เลยมีการพูดคุยสอบถามที่มาที่ไปกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นทหารก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า เมื่อประมาณ30ชั่วโมงก่อนหน้าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตแป้งครับจู่ๆก็เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็อรารวาดไล่ทำร้ายไล่กัดเพื่อนร่วมงานจนทำให้ต้องจับเธอเนี่ยขังอยู่ในห้องแยกเดี่ยวอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีการโทรเรียกตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะปรากฏว่าเธอก็พยายามที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกก็เลยถูกวิสามันซะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานที่ถูกเธอกัด ก็ถูกนำไปแยกขังเพื่อรอสังเกตอาการและเมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่าพวกเขามีอาการคุ้มคลั่งเช่นเดียวกับเธอทำให้ทั้งหมดนั้นถูกประหารตายจนหมดครับแถมสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตครับเพราะว่าเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไล่กัดเพื่อนร่วมงานคนอื่นแต่แผลที่ขาของเธอไปโดนใครกัดมาเนี่ยไม่มีใครระบุตัวผู้ก่อเหตุคนแรกได้ครับ และที่สำคัญก็คือในตอนนี้เนี่ยมีคนงานสูญหายไปแล้วถึง14คนนะครับนั่นหมายความว่าผู้ติดเชื้อนั้นแพร่กระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่มีใครรู้แล้วนะและทหารจึงขอร้องกับคุณป้ารัตนาว่าที่นำตัวคุณป้ามาในที่นี้เนี่ยเพื่อให้ดูสถานการณ์บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด และขอทางแก้ไขครับเราจะผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ได้หรือไม่หรือเราจะมียาอะไรที่ใช้รักษาโรคเหล่านี้ได้หรือไม่ครับต้องรีบผลิตอย่างเร่งด่วนเลยป้ารัตนาก็มีสีหน้าวิตก,กังวลถึงขีดสุดครับแล้วก็พูดกับทหารว่าคุณฟังฉันให้ดีนะฉันศึกษาเรื่องนี้มาทั้งชีวิตขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่มีทางรักษาแล้วก็ไม่มีทางป้องกัน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้ทางเดียวที่เราจะจัดการกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้คือระเบิดมันให้หมดครับทิ้งระเบิดปูพรมทำลายทั้งเมืองและฆ่าทุกคนในที่นี้ให้สิ้นซากไปเลยเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ได้หลังจากที่เธอพูดจบครับคุณป้าก็ร้องไห้ครับแล้วก็ขอร้องกับนายทหารว่าช่วยพาเธอกลับไปส่งที่บ้านหน่อยเถอะ เธออยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้กับครอบครัวกับคนที่เธอรักครับเธอทราบดีว่านี่คือชะตากรรมที่ไม่อาจมีใครหลีกเลี่ยงพ้นนะสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้นตอนสองของ t h l l s t t of u t s ถึงพาเราไปที่เมืองจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียก็เพราะว่าณนะที่กรุงจาก,การ์ตานี้ครับเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตแป้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกครับคือโบกาซารีเฟอร์มิลนะครับเป็นโรงงานผลิตแป้งที่มีกำลังผลิตถึง4ีล้านสี่แสนตันต่อปีโดยประมาณนะแล้วก็ทำการส่งออกแป้งซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบในการผลิตอาหารชนิดต่างๆ ไปทั่วโลกครับและการที่ตัวหนังได้ปูเรื่องราวมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเจ้าโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นภายในจกักรวาล The Last of Us เนี่ยมีต้นกําเนิดจากเชื้อราครเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอาหารที่เกิดอาการขึ้นราได้ง่ายก็คืออาหารจําพวกแป้งนะและการที่จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดท,ทั้งหมดมันเกิดที่โรงงานแป้งมันจึงเป็นเหมือนกับสาเหตุเหมือนแหล่งเพาะเชื้อชั้นดีที่จะทําให เชื้อกําเนิดแล้วก็กระจัดกระจายได้ง่ายครับตดัดภาพมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันครับเอลลี่เพิ่งจะตื่นนอนนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญไปเมื่อคืนโดยที่มีโจแล้วก็เทสนั่งเฝ้าเธออยู่ไกลๆด้วยความกังวลใจและไม่ไว้ใจว่าอีเด็กคนนี้มันจะกลายร่างมาเป็นซอมบี้ไล่กัดฉันเมื่อไหร่ไหมนะนะทั้งคู่ก็เหมือนกับตกอยู่ในสภาวะหวาดระแวงอย่างมากนะครับแต่เมื่อ เอลลี่ตื่นขึ้นมาโจและเทสขอดูแขนของเธอก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าแผลที่เป็นรอยกัดที่แขนเนี่ยมันไม่ได้มีอาการแย่ลงครับมันไม่ได้อักเสบเพิ่มขึ้นนะรวมไปถึงมีการสอบปากคําเธอเพิ่มเติมว่าตกลงเธอเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงมีความสัมพันธ์อะไรกับมาลินเอลลี่ <Ellie S 2> ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอถูกผู้ติดเชื้อกัดแล้วหน่วยไฟฟายและมาลินก็มาเจอเธอแต่ว่าเธอไม่ถูกยิงทิ้งในทันทีครับถูกจับไปสังเกตอาการ และเมื่อมันถึงกําหนดเวลาที่คนติดเชื้อทั่วไปเนี่ยจะต้องกลายร่างเธอกลับไม่กลายร่างครับทําให้มาลีนเชื่อว่าตัวเอลลี่เนี่ยมีภูมิพิเศษที่สามารถจะต่อต้านการเจริญเติบโต,ตของเจ้าเชื้อตัวนี้ได้ฮะและเป็นสาเหตุให้มาลีนเนี่ยคิดว่าจะนําตัวส่งเธอไปหาหน่วยไฟลยฟลายทางตะวันตกเพราะที่นั่นมีหน่วยแพทย์มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมมากพอที่อาจจะใช้เอลลี่เป็นกุญแจสําคัญ ในการค้นหาวิธีการรักษาเจ้าโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อราตัวนี้ได้หลังจากที่เอลลี่เล่าเรื่องที่มาที่ไปของเธอให้โจและเทสฟังเนี่ยทั้งสองคนก็มีความเห็นไม่ตรงกันสัทีเดียวนะครับตัวโจเองเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเพ้อเจอ้อเพ้อฝันนะในขณะที่เทสเนี่ยรู้สึกว่ามันพอจะเป็นไปได้อยู่นะไอเด็กคนนี้เนี่ยมันติดเชื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันอยู่มานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันก็อยู่กับเราทั้งคืนมันยังไม่กลายร่างเลย นั่นก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าตัวเด็กคนนี้จะมีภูมิคุ้มกันจริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเนี่ยเอลลี่จะเป็นกุญแจสําคัญในการผลิตยาต้านหรือยารักษาหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยๆพวกไฟายฝ่ายเนี่ยเขาเชื่อว่าเอลลี่มีค่าครับเพราะฉะนั้นเทสบอกเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอาเด็กไปส่งส่งให้มันไปแล้วเราก็รับค่าจ้างค่าแรงก็พอแล้ว โจเนี่ยอยากจะพาเอลลี่กลับเข้าเมืองด้วยซ้ำครับแต่เทสก็ค้านเอาไว้นะว่าโอ้ยกลับเข้าเมืองอะมันเสี่ยงเกิดเด็กมันตายกลางทางหรือว่ามีคนไปตรวจเจอแล้วเด็กมันติดเชื้อแล้วก็โดนยิงโดนเก็บอยู่ดีเดี๋ยวก็จะซวยกันไปกันใหญ่นะซึ่งสุดท้ายครับเทสก็โน้มน้าวโจได้สําเร็จนะครับแต่โจก็บอกว่าถ้าอีเด็กนี่นะมันกระดุกกระดิกแม้แต่นิดเดียวนะพอยิงทิ้งจริงๆนะพอะยังไม่ทันสิ้นประโยคอะเอลลี่ก็บบแบบกวนตีนนะ คือทำตัวเป็นเหมือนกับกูกาลังจะกลายร่างนะเทสก็เลยบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้มึงอยากตายเหรอแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางกันครับก่อนจะออกเดินทางกันนะเอลลี่ก็แบบว่าเห็นโจก็มีปืนเห็นเทสก็มีปืนนะเธอก็เลยบอกว่าเฮ้ยหนูขอปืนสักกระบอกได้ไหมคะทั้งโจทั้งเอลลี่เนี่ยตะโกนขึ้นมาพร้อมกันเลยว่าไม่เธอบอกโอ้ใจ้าจ้าใจเย็นใจเย็นจ้ะไม่เอาก็ได้จ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผีมันโผล่มา เดี๋ยวฉันเอาแซนด์วิชเครื่องมันให้ตายเองอะไรเงี้ยคือมันเป็นการล้อเลียนว่าเอลลี่ได้แพ็คแซนด์วิชไก่นะซึ่งเป็นของสดใหม่ออกมานะมาลินให้คุณค่าให้ความสําคัญกับเธอมากถึงกับแพ็คอาหารสดใหม่มาให้เธอในขณะที่โจกับเทสเนี่ยต้องกินเนื้อตากแห้งนะระหว่างทางที่ทั้ง3เดินไปเนี่ยพวกเขาก็ได้เห็นซากปราดหักพังต่างๆจากสิ่งที่เคยเรียกว่าเป็นอดีตเมืองนะซึ่ง โจกับเทสเนี่ยเคยออกมาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ว่าสําหรับเอลลี่ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เธอเดินทางออกมานอกเมืองทุกอย่างมันก็เลยดูตื่นตาตื่นใจไปหมดฮะเดินไปเจอหลุมระเบิดว่าแบบโอ้นี่มันหลุมอะไรกันเนี่ยเทสก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่ทางการเนี่ยลงระเบิดมาทําลายเมืองนะเพราะว่าไม่มีวิธีจะหยุดยั้งเชื้อใดๆแล้วก็ใช้วิธีระเบิดทําลายทิ้งไปซะให้หมดนะครับ หลังจากเดินทางไปไม่นานนะครับทั้ง3ก็พบว่าจุดที่พวกเขาอยู่กับศาลากลางเมืองซึ่งเป็นเป้าหมายเนี่ยมันห่างก,กันแค่เดิน10นาทีเท่านั้นนะแต่ว่ามันไปไม่ได้ครับก็เลยต้องมีการเลือกกันว่าจะใช้เส้นทางไหนดีที่จะตรงไปหาศาลากลางเมืองโดยที่มีทางตรงซึ่งใช้ระยะเวลาน้อยแต่จะเสี่ยงกว่ากับทางอ้อมซึ่งต้องใช้เวลานานแต่ก็อาจจะปลอดภัยกว่าครับก่อนที่จะตัดสินใจกันได้ว่าเออตกลงใช้ทางไหนเนี่ยโจก็เลยเสนอว่า เราขึ้นไปที่โรงแรมนะขึ้นไปชั้นบนเพราะว่ามันเป็นมุมสูงแล้วค่อยประเมินสถานการณ์เอาว่าเราจะเลือกไปทางไหนกันดีนะครับระหว่างทางเดินไปโรงแรมเนี่ยโจก็หน้ามุ่ยตลอดเนะเพราะว่าหงุดหงิดนะไม่ได้อยากจะรับงานนี้แล้วไอ้เด็กคนนี้มันก็กนตีนอีกนะก็เลยทุกอย่างมันขัดใจไปหมดเอลลี่ก็เลยมา หาเรื่องคุยกับเทสเทสกับเอลลี่ก็ปรากฏว่าคุยกันดีครับเคมี M. M. เข้ากันเหมือนกับเป็นแม่เป็นลูกประมาณนั้นเลยนะเทสก็เลยถามเอลลี่ว่าเออไปโดนกัดมาได้ยังไงล่ะเอลลี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยหนีเข้าไปในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นเขตปิดตายอยู่กลางเขตกักกันเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าซึ่งเขาห้ามไม่ให้ใครเข้า แต่เอลลี่หาวฮะแอบเข้าไปฮะแล้วก็ไปโดนกัดครับเอลลี่ก็เลยถามเทสกลับไปว่าในเมืองเนี่ยเขาเล่าว่านอกเมืองอะมันน่ากลัวมากเลยนะนึกว่าจะมีแต่ฝูงผููติดเชื้อแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะที่ไหนได้มันก็เงียบๆนะดูเหมือนจะไม่มีอันตรายไม่มีอะไรเลยนี่นะโจกับเทสก็เลยบอกว่าเออพวกนั้นมันก็พูดเกินจริงไปอย่างนั้นแหละเอลลี่ก็เลยบอกว่าฮะมันไม่มีผู้ติดเชื้อที่สามารถจะระเบิดตัวเองเป็นเชื้อลาได้หรอแล้วก็ไม่มีพวกที่อาบอดแล้วก็ต้องส่งเสียงเหมือนขังคา,าวอย่างนี้หรอ ปรากฏว่าโจและเทสมองหน้ากันครับแบบว่าอืทั้งสองเนี่ยรู้ว่ามีนะและสุดท้ายทั้งสามคนก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่ล็อบบี้โรงแรมเนี่ยเราได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเอลลี่ว่ายน้ำไม่เป็นครับเพราะว่าในพื้นโรงแรมเนี่ยมันมีน้ำเจิ่งนองอยู่นะและเอลลี่เห็นน้ำเอลลี่ก็กลัวแบบเออหนูว่ายน้ำไม่เป็นอะ ในเขตกักกันมันไม่มีสะว่าว้น้ำไม่หัดไ่ว้อะหนูจะทํายังไงหนูไปไม่ได้อะไรเงี้ยโจก็เลยโดดน้ําให้ดูว่ามึงกลัวเวอร์ใจเย็นน้ํามันแค่นี้แค่หน้าขาแค่นี้เองพอเอลลี่รู้ว่ามันไม่ลึกฮะก็เล่นนะหลังจากที่พวกเขาผ่านล็อบบี้โรงแรมมาได้เนี่ยก็ต้องขึ้นบันไดโรงแรมไป10ชั้นนะเพื่อไปหาจุดที่สูงพอที่จะมองเห็นสถานการณ์ข้างล่างนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ เทสจะต้องมุดไปเพื่อไปอ้อมเปิดประตูอีกด้านหนึ่งให้พวกเขาไปต่อได้โจกับเอลลี่เนี่ยทั้งสองคนก็เลยมีการได้พูดคุยกันแบบจริงๆจัง,จงๆ2ต่อสองเป็นครั้งแรกนะก็มีการถามกันว่าโจเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนเทก็กซัสเหรอเทสเป็นคนที่ไหนอ่เป็นคนดีทรอยต์เหรอแล้วพวกคุณสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยโจยบอกว่ากูไม่ตอบพอแล้วเอลลี่ก็เลยถามเรื่องอื่นเช่นว,ว่าเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานไหมแล้วโจฆ่าผู้ติดเชื้อมาเยอะไหมแล้วมันทําใจยากหรือเปล่าที่จะต้อง ฆ่าผู้ติดเชื้อซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นคนกันมาก่อนนะครับซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าโจเนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งเมื่อทั้ง3ามคนเนี่ยได้ไปอยู่ที่ระเบียงของโรงแรมก็ทําให้พวกเขามองเห็นด้านล่างแล้วก็พบว่าไอเส้นทางที่เป็นทางตรงที่จะสามารถเดินไปถึงสาราก,กลางเมืองได้อย่างใกล้เนี่ยมันเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อจํานวนมากนอนแผ่อยู่บนพื้นขวางถนนครับโดยจุดนี้เนี่ย เทสก็ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มากก็คือผู้ติดเชื้อจํานวนมากที่เราเห็นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่มีคนหลงมาทางนี้และต้องการที่จะเข้าไปในเขตกักกันแล้วมาหาที่พักปรากฏว่าเมื่อหลบเข้าไปพักในตึกชั่วคราวเนี่ยก็มาโดนผู้ติดเชื้อที่มีอยู่ก่อนหน้าทําร้ายนะแล้วก็กลายร่างแล้วก็เป็นแบบนี้ทับถมกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจํานวนมัน มากมายเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าตามสไตล์เชื้อราเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องชอบอยู่ในที่อับชื้นนะไม่มีแสงอะไรทํานองนี้คนที่ต้องการจะหลบเข้าไปในที่พักในตึกเนี่ยก็เลยถูกทาร้ายได้ง่ายนะและข้อมูลสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าเชื้อราเหล่านี้เนี่ยมันสื่อสารกันได้ด้วยครับคือถ้าเราคิดว่าผู้ติดเชื้อแต่ละคนเนี่ยมันเป็นดอกเห็ดนะนะมันก็จะมีตัวรากตัวโคนอะไรที่มันอยู่บนเหมือนกับ พื้นหญ้าที่มันเชื่อมต่อถึงกันแล้วก็เป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันสื่อสารกันได้ฮะสามารถที่จะเหมือนกับบอกเตือนกันไปเป็นทอดๆดได้ว่าเฮ้ยมันมีคนเข้ามาในบริเวณถิ่นของเรานะแล้วก็ส่งสัญญาณต่อไปต่อไปไปเรื่อยๆได้ในระยะทางไกลครับและที่น่ากลัวก็คือไอ้เจ้าโครงข่ายการสื่อสารแบบนี้มันไปเจริญเติบโตอยู่ที่ใต้ดินครับ คือไอ้ข้างบนดินเราเห็นอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันก็เห็นแค่สายตาแต่ไอ้ใต้ดินเนี่ยมันไปไกลถึงไหนก็ไม่รู้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าตกใจแปลกใหม่แล้วก็น่ากลัวมากๆด้วยครับเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ทั้ง3ก็เลยเลือกได้ว่าโอ้โหสงสัยทางตรงเนี่ยจะไม่เวิร์กแล้วเราต้องไปทางอ้อมกันแทนนะซึ่งทางอ้อมนั้นก็คือการตัดเข้าพิพิธภัณฑ์ของเมืองบอสตันครับโดยเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็กลับพบว่า ตัวอาคารเนี่ยถูกเชื้อราเกาะกินครับโดยที่ครั้งที่เทสและโจมาก่อนหน้าน,นี้มันยังไม่มีนะฮะแปลว,ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยหลบซ่อนอยู่ภายในแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นด้านหน้าเนี่ยก็พบว่าเจ้าพวกรากต่างๆเชื้อราต่างๆมันแห้งตายหมดแล้วนะก็มีโอกาสที่ข้างในจะปลอดภัยอยู่เหมือนกันครับโจเทสแล้วก็เอลลี่ก็เลยตัดสินใจยังไงก็ลงไปทางนี้แหละก็เดินตัดเข้าไปฮนะปรากฏว่าภายในเนี่ย ทุกอย่างก็ดูจะแห้งสนิทถ้าสภาพมันแห้งก็หมายความว่าเชื้อรามันตายแต่ปรากฏว่ามีศพคนที่เพิ่งถูกฆ่าตายใหม่ๆหนึ่งศพครับเรื่องนี้เนี่ยจึงสร้างความหวาดกลัวให้กับโจและเทสเป็นอย่างมากนะแล้วบอกให้เอลลี่บอกว่าต่อไปนี้นะตามฉันมาอย่างเดียวนะแล้วเงียบนะห้ามส่งเสียงแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ให้พูดเบาๆนะเงียบไปเลย แล้วพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆเดินตัดพิพิธภัณฑ์ไปอย่างช้าๆครับสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะราบรื่นมาโดยตลอดจนกระทั่งนะมันมีบางส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยถล่มลงมาแล้วมันเกิดเสียงดังครับเมื่อเกิดเสียงดังพวกเขาทั้ง3มก็เลยได้พบกับสิ่งที่เราคนดูทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนครับนั่นคืออสูรกายตัวใหม่ที่มีชื่อว่าคลิกเกอร์ครับมันจะมาพร้อมกับเสียงแบบ แบบนี้นะแล้วก็สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงจากผู้ติดเชื้อที่กลายร่างเรียบร้อยแล้วที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดครับโดยสําหรับเจ้าเชื้อราในเรื่องเดลา a ์ซอบสเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยจะกลายสภาพร่างได้หลายร่างนะโดยในตัวซีรีส์ที่มีมาให้เราเห็นชัดเจนกันก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นร่างที่1ที่มีชื่อว่า runner นะพวกนี้เนี่ยจะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ค่อนข้างสูงครับสภาพร่างกายไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมาย ประสาทตาประสาทหูอยู่ครบแล้วก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ว่องไวนะแบบวิ่งได้นะเราก็เลยเรียกกันว่า runner นะโดยจุดสังเกตก็คือในซีรีส์เนี่ยปากของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเหมือนกับมีถั่วง,งอกหรือว่าเห็ดเข็มทองไหลย,ย้อยออกมาตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นอาการของผู้ติดเชื้อขั้นแรกทีนี้เจ้าตัวใหม่ที่เราได้เห็นกันในตอนนี้ที่มีชื่อว่า clicker เนี่ยสภาพของมันเนี่ยต้องเรียกว่าไม่เหลือเค้าความเป็นคนแล้วครับ เจ้าเชื้อราตัวนี้เนี่ยเข้าไปฝังตัวอยู่ในแกนสมองแล้วมันก็เติบโตทะลุออกมาทางโพรงจมูกแล้วก็ตาครับแถมมันยังบานออกเหมือนดอกเห็ดนะทำให้เราเห็นสภาพว่าหัวของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเห็ดที่มันแตกดอกออกมานะแต่การเจริญเติบโตแบบนี้เนี่ยทำให้ประสาทตาของผู้ติดเชื้อเนี่ยถูกทําลายไปครับพวกเขาก็จะมองอะไรไม่เห็นแต่จะใช้วิธีการสื่อสารด้วยเสียงครับก็คือ หูจะไวต่อแหล่งกําเนิดเสียงถ้าเกิดเสียงอะไรขึ้นก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางนั้นรวมไปถึงการที่เขาส่งเสียงแบบเอิกเอ์กอักในลําคอตลอดเวลาเนี่ยก็เหมือนกับขังข่าวครับที่ใช้เสียงสะท้อนนะยิงเสียงที่แบบหูคนไม่ได้ยินเสียงสะท้อนออกไปแล้วก็ให้มันสะท้อนวัตถุก,กลับมาแล้วดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับทั้ง3คนเนี่ยได้พบกับคลิก,กอระยะเผาขนครับซึ่งแม้ว่าโจกับเทสจะเคยเจอมาแล้วแล้วก็มีการเตือนเอลลี่แล้วว่า อย่าส่งเสียงอะไรนะแต่ด้วยความที่เป็นเด็กนะไม่เคยเจอตัวอะไรแบบนี้มาก่อนครับเมื่อเจ้าคลิกเกอร์เข้าใกล้เนี่ยเอลลี่ก็ทนไม่ได้หายใจแบบเฮือกนึ่งแบบ แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้เจ้าคลิกเกอร์เนี่ยมันได้ยินเสียงแล้วก็หันมาโจมตีทั้ง3คนคันทีครับโจเนี่ยด้วยความที่มีปืนก็ยิงใส่ก่อนเลยนะแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าคลิกเกอร์เนี่ยมันเป็นศัตรูที่จัดการได้ยากครับแถมพวกเขายังถูกคลิกเกอร์2ตัวโจมตีกระหนาบทั้งหน้าหลังโจเนี่ยต่อสู้กับคลิกเกอร์อีกตัวหนึ่ง เทสก็พาคลิกเกอร์อีกตัวหนึ่งหนีไปให้พ้นจากเอลลี่ครับบรรยากาศของการต่อสู้เนี่ยมีความน่าระทึกใจหวัดเสียวตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะแอบเจ้าคลิกเกอร์ได้ด้วยการอยู่นิ่งๆเหมือนหนังผีจีนสมัยก่อนเวลาเราอยากหลบผีเราก็ต้องกั้นหายใจครับเรื่องนี้ใน The ะล s สซั Us เราคนดูนี่ก็ลุ้นจนแทบจะต้องกลั้นหายใจตามกันเลยทีเดียว แต่เมื่อคุณก่อให้เกิดเสียงเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะพุ่งเข้าโจมตีอย่างดุดันนะปรากฏว่าโจกับเอลลี่เนี่ยหนีคลิกเกอร์ไปอยู่ด้วยกันครับแต่ในขณะที่โจกําลังย่องอยู่นั้นเนะเท้าก็ไปเหยียบเศษกระจกครับทำให้สเตลแตกครับคลิกเกอร์กระโจนเข้าใส่โจในทันทีครับแต่โจก็สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ฆ่าเจ้าคลิกเกอร์ตัวแรกได้แต่เมื่อคลิกเกอร์ตัวแรกตายตัวที่2ก็บุกจู่โจมมาทําให้เทสตนะต้องเอาขวานจามหัวเจ้าคลิกเกอร์เข้าไปครับแต่ มันก็ไม่ตายครับต้องยิงซ้าครับฉากนี้ทําให้เรารู้ว่าร่างกายของผู้ติดเชื้อที่กลายสภาพไปมากๆแล้วมีเชื้อราขึ้นตามตัวเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยมีเหมือนกับเปลือกแล้วก็เป็นเกราะป้องกันร่างกายมนุษย์ที่บอบบางได้นะโดนปืนยิงก็ไม่ได้แน่นิ่งไปในทีเดียวต้องยิงซ้ำนะโดนขวานจามก็ไม่เป็นไรนะในระหว่างการต่อสู้นั้นเนี่ยเอเลี่ยนก็ถูกผู้ติดเชื้อกัดไปที่แขนเพิ่มเติมด้วยนะครับ แต่เธอก็บอกว่าอ,อย่างน้อยเธอเป็นคนโดนกัดก็ถือว่าโชคดีไปนะเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่มีภูมิคุ้มกันครับเ้าเกิดว่าคนอื่นโดนกัดก็คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนหลังจากที่ทั้ง3ปราบคลิกเกอร์ทั้ง2ตัวได้หมดนะทุกคนก็ออกมาที่หลังคาของพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่จะเดินข้ามไปอีกตึกหนึ่งนะซึ่งเทสเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะข้อเท้าพลิกนะและโจก็พยายามที่จะมาช่วยพยาบาลมัดเท้าให้ให้เดินได้สะดวกนะแต่ว่าโจก็ยังทักว่าเฮ้ย อาการแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเดินทางต่อเดี๋ยวไปเจอคลิกเกอร์ตัวอื่นมันจะลําบากอีกนะแต่เทสก็บอกเออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําแผลของฉันเองแกไปเฝ้าเด็กไปโจก็เลยเข้าไปคุยกับเอลลี่ว่าเป็นไงได้ออกมาประจนภัยเนี่ยมันสมใจอยากไหมเอลลี่ก็เลยแบบว่าอืก็ยังไม่รู้นะแต่วิวเนี่ยมันสวยจับใจเลยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่บนด่านฟ้าตึกนะเทสซึ่งทาแผลเสร็จก็มาเรียกอ่ะเดินทางไปกันต่อได้แลวปึปะโจครับในขณะที่ยืนอยู่คนเดียวรั้งท้ายเนี่ย เขาก็เหลือบไปมองนาฬิกาข้อมือของตัวเองครับถ้าใครยังจํากันได้นาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ลูกสาวของเขาเนี่ยให้เขามานะนั่นหมายความว่าในห่วงเสี้ยวเวลาเล็กๆนั้นครับความซุกซนแก่นเซียวของเอลลี่เนี่ยทำให้โจนึกถึงลูกสาวของตัวเองขึ้นมาครับหลังจากพ้นจากเหตุการณ์ระทึกใจในพิพิธภัณฑ์ทั้ง3ก็เดินทางมาถึงศาลาก,กลางเมืองตามจุดนัดหมายที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาพบกับพวกฝ่าย y ครับ แต่หลังจากที่ซุ่มมองอยู่นอกอาคารนานสองนานก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครอยู่เลยครับโจก็เลยค่อยๆเข้าไปสำรวจรถบรรทุกซึ่งอยู่หน้าอาคารนะก็พบว่ามีรอยเลือดมีร่องรอยการต่อสู้มีคนตายเทสก็เลยตัดสินใจว่ารอช้าไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นนะบุกเข้าไปดูในตึกเลยดีกว่าครับเมื่อทั้ง3คนเข้าไปในตัวอาคารก็พบว่าหน่วยไฟยฟลายที่ตั้งใจจะมารับเอลลี่นั้น ตายไปหมดแล้วครับสาเหตุก็เนื่องจากว่าในบรรดาสมาชิกหน่วยไฟล์ไฟล์นี้เนี่ยมีคนที่ถูกกัดแล้วไม่ยอมบอกเพื่อนครับมเมื่ออาการมันออกมีการกลายร่างกันเกิดขึ้นผู้ติดเชื้อที่กลายร่างก็เลยโจมตีกบับคนที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บผลสุดท้ายก็คือทุกคนตายหมดอย่างที่ได้เห็นนี่แหละครับหลังจากที่เห็นว่ารอบตัวมีแต่คนตายครับเทสก็เหมือนจะสติแตกครับก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องหาแผนที่ เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้พวกไฟลมันจะพาเอลลี่ไปไว้ที่ไหนแล้วก็หันมาถามเอลลี่เอลลี่พวกมันจะพาเธอไปที่ไหนกันแน่เนี่ยเอลลี่ก็แบบเออหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูรู้แค่ว่าเขาจะพาหนูไปทางตะวันตกอะโอ้ไม่ได้ละต้องหาเบาะแสหาล่องรอยขนศพนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆวุ่นวายนะโจะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเทสเป็นอะไรทําอะไรนี่มันจบแล้วมันไปไหนต่อไม่ได้แล้วมันไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมแล้วเรากลับเถอะมันต้องกลับแล้วละมันไม่มีทางไปต่อเทสก็เลยบอกว่ากูไม่กลับกูกลับไม่ได้แล้ว เอลลี่ก็เลยอุทานขึ้นมาว่าชิมหายแล้วเทสโดนกัดใช่ไหมโจก็เลยขอเทสดูครับว่าเทสโดนกัดจริงหรือเปล่าเทสเปิดแผลที่เธอโดนกัดระหว่างการต่อสู้ในพิพิธภัณฑ์ให้โจดูครับปรากฏว่าเทสเนี่ยโดนเข้าที่บริเวณต้นคอนะแล้วแผลมันก็เริ่มอักเสบแดงมากแล้วนะครับเทสก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมแผลฉันเนี่ยเพิ่งจะโดนกัดเมื่อกี้อาการมันหนักขนาดนี้ ของเอลลี่โดนกัดมาข้ามวันแล้วแผลมันยังไม่อักเสบเพิ่มเลยเนี่ยของจริงแน่นอนเด็กคนเนี้ยมันมีภูมิคุ้มกันจริงๆเพราะฉะนั้นโจเธอฟังฉันนะเธอต้องพาเด็กคนเนี้ยไปหาบิลและแฟรงค์พวกนั้นน่ะจะต้องยอมพาเอลลี่ไปหาไฟล์จนได้นั่นแหละโจก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่พวกนั้นมันไม่ยอมหรอกฉันไม่อยากจะไปแล้วแต่เทสก็บอกว่าฉันขอร้องแหะฉันไม่เคยขออะไรเธอเลยแต่เรื่องเนี้ย ช่วยทำให้สำเร็จทีเถอะนี่เป็นโอกาสเดียวของเธอที่จะพาเด็กไปส่งแล้วก็ช่วยโลกไปเนียยไว้ขอร้องเธอนะทำเธอนะมันคือโอกาสไ่าบาปจากเรื่องชั่วช้าเลวทรามที่เราเคยทำเอาไว้นะโจขอร้องล่ะพาเด็กคนนี้ไปส่งเถอะระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันคนระเจ้าผู้ติดเชื้อคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ตั้งนานก็ตื่นขึ้นมา จก็เลยเอาแมกนัมกดลงไปปังปังนะการยิงครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็สื่อสารไปหาผู้ติดเชื้อในบริเวณทั้งหมดเป็นจํานวนมากต่างก็ตื่นขึ้นนะแล้วก็พุ่งมาหาตําแหน่งที่โจเทสแล้วก็เอลลี่ยังอยู่ครับโจก็ไปเปิดประตูดูโอ้โหมากันเป็นกองพันเทสก็เลยเริ่มที่จะแบบล้มถังน้ํามันเอาระเบิดมาโยนลงพื้นแล้วก็บอกว่าพวกเธอหนีไปเถอะเดี๋ยวฉันจะทําให้มันตามเธอไปไม่ได้เองนะโจเองก็ไม่อยากจะทิ้งเทสไปครับแต่ เทสก็สั่งเสียกับโจเป็นประโยคสุดท้ายว่าเซฟฮูยูแคนเซฟครับคือช่วยคนที่ช่วยได้เถอะนะประโยคนี้เนี่ยมันมี2องในยะนะสำหรับผมในยะแรกเนี่ยหมายความว่าเทสเนะี่ยโดนกัดแล้วติดเชื้อแล้วยังไงก็ตายไม่รอดแน่นอนอยู่แล้วนะตัวโจและเอลลี่ที่ยังมีโอกาสรอดไปได้ก็ให้หนีไปเถอะไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรเธอในขณะที่อีกความหมายในยะหนึ่งก็คือถ้าเอลลี่เป็นกุญแจสําคัญ ในการหาทางรักษาเจ้าโรคเชื้อรานี้จริงๆนะสิ่งที่โจจะทำอ่ะมันคือการช่วยคนได้จำนวนมหาศาลนะถ้าเขาช่วยได้ก็ขอให้เขาช่วยเถอะเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งโจและเทสก็ใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดอย่างเดียวนะไม่เคยคิดถึงใครนะนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้ทำเรื่องดีๆขึ้นมาบ้างเทสอาจจะคิดแบบนั้นนะสำหรับผมนะแล้วโจเมื่อได้เห็นเทสพูดแบบนี้ก็เลยกระชากเอลลี่ แล้วก็หนีออกไปครับโดยที่เอลลี่ก็ตะโกนโวกเวกไว้วายว่าเฮ้ยไอ้ชั่วทำไมแกทิ้งเขาอ,อย่างนี้ฉันไม่ไปฉันได้อยู่ที่นี่แต่โจก็ลากเอลลี่ไปจนได้ครับเมื่อทั้งสองคนหนีไปพ้นแล้วครับผู้ติดเชื้อจานวนมากก็พุ่งเข้ามาในตัวอาคารแล้วก็มาเจอกับเทสจริงๆครับเทสก็พยายามที่จะจุดไฟแช็คแล้วก็โยนลงไปในถังน้ํามันเพื่อที่จะให้มันระเบิดนะแต่ก็พยายามจุดอยู่ตั้งนานนะก็ไม่ติดนะ จนกระทั่งมีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งครับเดินแบบเห็ดเข็มทองเต็มปากนะเดินมาจูบเทสครับเป็นการเหมือนกับถ่ายทอดทายาตอสูนแบบเอาเชื้อราเนี่ยเลื้อยเข้าไปในคอเทสนะซึ่งดูแล้วก็แนกขนลุกประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่จังหวะที่เทสกําลังโดนอยู่นั้นเองนะเธอก็จุดไฟแช็คติดแล้วก็โยนมันลงน้ํามันทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่แล้วก็เผาผู้ติดเชื้อในตัวอาคารนั้นเนี่ยไปแทบจะทั้งหมดทําให้โจแล้วก็เอลลี่เนี่ย หนีไปได้อย่างปลอดภัยครับนั่นก็คือตอนจบของ The Last of Us ตอนที่2ครับก็เรียกได้ว่า2ตอนแรกเนี่ยทำเอาสะเทือนใจกันหลายดอกหลายเม็ดกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ว่าโลกนี้เนี่ยมันมีแต่ความมืดหม่นเสียจริงๆนะก็ประมาณนี้สำหรับคุยหลังดูจบ The Last of Us e เอพิ od e 2นะหวังว่าคงจะชอบกันวันนี้ของคุณสหรับการติดตามแลวนะ้วพบใหม่คราวหน้า